ตำรวจทางหลวงนำหมายสารจับชายชาวจังหวัดเชียงราย2คนฝ่าฝืนสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจรซ้ำซากนะครับรวมใบสั่งใน78ใบแต่ว่าไม่เคยไปชำระค่าปรับครับตำรวจทางหลวงนำหมายจับศาลแขวงจังหวัดเชียงรายเข้าควบคุมตัวชายอายุ40ปีนะครับผู้ต้องหาคนแรกเป็นชาวตำบลนางแลอำเภอเมืองเชียงรายครับกระทำความผิดตามใบสั่ง53ใบได้ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายครับและชายอายุ43ปีเป็นผู้ต้องหาคนที่2นะครับคนนี้เนี่ยกระทำความผิดตามใบสั่ง25ใบควบคุมได้ที่บ้านในตำบลนางแลครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าทั้งสองคนเนี่ยทำผิดกฎหมายจราจรมาหลายครั้งนะครับจนถูกตำรวจทางหลวงแจ้งใบสั่งรวม78ใบแต่ไม่เคยไปชำระค่าปรับครับเบื้องต้นแจ้งข้อหาตามใบสั่งให้ทราบว่ามีการกระทำความผิดกฎหมายจราจรเป็นประจำโดยเฉพาะขับรถฝ่าฝืนไฟสัญญาณไฟจราจรสีแดงนะครับและฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางซึ่งมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทตามพรบทางหลวงปี2535ครับนอกจากนี้ยังแจ้งข้อหาฝ่าฝืนไม่ชำระค่าปรับภายในกำหนดเวลาตามใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรโดยไม่มีเหตุอันสมควรนะครับมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาทและขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือว่าความเดือดร้อนของผู้อื่นซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับตามพรบจราจรทางบกด้วยครับเบื้องต้นผู้ต้องหาคนแรกให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับแต่ว่าผู้ต้องหาคนที่สองยังให้การปฏิเสธครับพันตำรวจโทเจตจึงประเสริฐศรีสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้จับผู้ต้องหาทั้งสองคนเพราะพบว่ามีการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรสีแดงและฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามแยกต่างในพื้นที่จังหวัดเชียงรายช่วงเดือนเมษายนเป็นจำนวนมากนะครับและเมื่อได้รับใบสั่งแล้วกลับไม่เคยไปชำระค่าปรับแล้วก็กระทำผิดอย่างต่อเนื่องซ้ำซากโดยที่ไม่เกรงกลัวกฎหมายครับจึงถือว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทางนะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นและเพื่อเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งประชาชนได้รับประโยชน์เจ้าหน้าที่จึงจับผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายเพื่อดำเนินคดีครับ